ญหามิจฉาชีพที่ใช้สารพัดกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีหลอกลวงประชาชนล่าสุดกับกรณีหลอกดูดข้อมูลและดูดเงินออกจากบัญชีด้วยสายชาร์จปลอมแต่จากการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าไม่ได้มาจากสายชาร์จแต่มาจากการติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีมัลแวร์อันตรายเมื่อมีการโหลดเข้าไปในเครื่องก็จะถูกดูดข้อมูลส่วนบุคคลหรือถูกรีโมทเข้ามาควบคุมมือถือเครื่องนั้นสร้างความตื่นตระหนกให้เกิดขึ้นกับประชาชนทางธนาคารแห่งประเทศไทยต้องออกมาเตือนประชาชนว่าสามารถป้องกันภัยเบื้องต้นได้จากการไม่คลิกลิงก์จาก SMS LINE แล้วก็อีเมลที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมนอกเหนือจากแหล่งที่ได้รับการควบคุมและรับรองความปลอดภัยจากผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการที่เป็น Official Store ไม่ใช้ฟรี Wi-Fi ในการทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เพียงแค่คุณเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็สามารถตกเป็นเหยื่อได้ง่ายโดยอาชญากรรมออนไลน์ที่คนไทยตกเป็นเหยื่อบ่อยที่สุดก็คือการหลอกลวงผ่านอีเมลการหลอกลวงขายสินค้าการหลอกลวงด้วยการโทรจากแก๊ง call center และการหลอกให้ลงทุนแชร์ลูกโซ่ทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเคยเปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับการหลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสมัยใหม่เมื่อช่วงต้นปี2565โดยข้อมูลที่น่าสนใจคือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อก็คือ Gen Y หรือผู้ที่เกิดปีพุทธศักราช2523ถึง2540และ Gen Z หรือผู้ที่เกิดปี2540ขึ้นไปถูกหลอกลวงสูงกว่า Gen X หรือผู้ที่เกิดปี2508ถึง2522และ Baby Boomer หรือผู้ที่เกิดปี2489ถึง2507จากการใช้เวลาและกิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตมากกว่ากลุ่มอื่นอย่างไรก็ตามกลุ่ม Baby Boomer มีมูลค่าความเสียหายเฉลี่ยต่อครั้งสูงที่สุดขณะที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการรับแจ้งความออนไลน์เพื่อให้การแจ้งความคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสะดวกต่อผู้เสียหายผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งาน1มีนาคม2565ถึง31ธันวาคม2565มีผู้เข้ามาแจ้งความจำนวน 163,091 คดีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 27,305 ล้านบาทโดยเฉลี่ยมีความเสียหายวันละ91ล้านบาทและมีแนวโน้มการเกิดคดีสูงขึ้นทุกเดือนซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้ 1. คดีที่ผู้กระทำความผิดอยู่ในประเทศไทยคือการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านทางออนไลน์แต่ไม่ได้รับสินค้าการปล่อยกู้ผ่านแอปนอกระบบการลงทุนแบบแชร์ลูกโซ่มีสถิติการรับแจ้งประมาณร้อยละ 40.5 ของคดีทั้งหมดความเสียหายรวมประมาณ 1,230 ล้านบาทคดีที่ผู้กระทำความผิดอยู่ต่างประเทศและมีคนไทยร่วมขบวนการโดยเดินทางไปทำงานผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อไปทำหน้าที่เป็นแก๊ง call center กลับมาหลอกลวงคนไทยผ่านทางออนไลน์ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งเป็นกลุ่มคดีที่มีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดประมาณร้อยละ51มูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 15,800 ล้านบาทคดีอื่นๆที่เหลือประมาณร้อยละ 8.5 ก็คือการแฮกระบบคอมพิวเตอร์การเรียกค่าถ่ายทางคอมพิวเตอร์การคุกคามทางเพศหรือการหลอกให้ไปทำงานต่างประเทศเป็นต้นดังนั้นถึงแม้ภาครัฐจะพยายามแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างจริงจังเด็ดขาดแต่มิจฉาชีพก็มีการพัฒนารูปแบบกลโกงสารพัดวิธีอย่างต่อเนื่องเช่นกันประชาชนจึงต้องระมัดระวังและรู้เท่าทันให้มากที่สุดมีสติคิดและตรวจสอบให้มั่นใจก่อนที่จะคลิกทำธุรกรรมออนไลน์